บ้านทรายทองหมอการครับผมชื่อการพักผ่อนแม่บ้านนะครับฉันจะทำไงดีอ่ะโถเอ้ยต้องมาอยู่ในร่างของเธออย่างเงี้ยขอความเมตตาเดี๋ยวบ่าวน้อยผู้ซื่อสัตย์ด้วยเถอะเขาไม่ได้มากู้แล้วก็เขาไม่ได้มาฝากแล้วก็เขาไม่ได้มาถอนนะครับเขาจะปล้นรู้เรื่องแล้วใช่ไหมหนังมันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกวันเวลาของเวลานั้นๆไว้บันทึกวิธีคิดหลายๆวิธีคิดของวันนั้นเอาไว้ถึงข้ามสักหน่อยที่จะเป็นสมัยก่อนที่ผมเรียนแพทย์ตรงเดิมมานะเสน่ห์แบบไทยๆค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าอิทธิพลของหนังตะวันตกอาจจะยังน้อยคนไทยเนี่ยก็ทำหนังแบบเพื่อความบันเทิงแล้วก็ทำด้วยใจด้วยความรู้สึกเฮ้ยกดแดกว่ะมามาเอามาคือผมว่าเสน่ห์มันอยู่ที่ประเพณีการเป็นอยู่ของคนไทยพอหนังสมัยเก่ามันสะท้อนให้เห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็คือเสน่ห์ของมันถูกย้ำเตือนทำให้คุณเข้าใจว่าวันหนึ่งเราเคยมีวิธีคิดยังไงมันได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ได้ทั้งความมันมีความลึกซึ้งของวัฒนธรรมเห็นมันหมดแล้วนี่ไงอย่าบ้านะอย่าบ้านะไปถอดห้องน้ำเอาไอ้แบบนี้ขออย่าได้เจออีกเลยจะพูนเจริญสุขทรานถ้ายุคประมาณ80อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นหนังแบบหนังวัยรุ่นหน่อยหนังยุคกระโปรงบานหาท่านบุญชูอะไรเงี้ยเป็นหนังวัยนักเรียนซะส่วนมากมีบางปีทำ10กว่าเรื่องเป็นหนังวัยรุ่นหนังไฮสคูลหนังอะไรพวกนี้หมดเลยหนังวัยรุ่นตอนนั้นไม่ใช่หนังที่แบบดูแล้วเฮฮาปาร์ตี้อย่างเดียวแต่มันยังมีสาระอะไรที่อยู่ในนั้นด้วยอย่าเพิ่งเรียนเลยครับเล่านิทานดีกว่าครับครูจะฟังเรื่องอะไรดีล่ะเอาเรื่องนี้ละกันเรื่องอะไรครับการแบ่งยุคของศาสนาพราหมณ์กับฮินดูอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปก็คือเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความเป็นเพื่อนมิตรภาพที่มันเป็นความหอมหวานในคืนวันอันเก่าก่อนอะไรพวกเนี้ย เรารู้สึกว่ามันมีสาระแล้วกันเป็นหนังวัยรุ่นที่มีสาระช่วงปี30ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งก่อนที่มันจะกลายพันธุ์มาเป็นหนังวัยรุ่นไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ในยุคหลังๆมันเนี้ยครูคะอะไรเปล่าค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่ได้ยกมือแล้วไม่มีอะไรไม่ได้ต้องมีต้องมีค่ะมีก็ได้ค่ะคือที่มีเรื่องเกิดขึ้นกับบ่อยๆนี่นะคะพวกที่เรียนวิทย์ก็ชอบแกล้งพวกหนูกันมากเลยค่ะจริงค่ะมีความสามารถพิเศษอะไรอีกอย่างที่คุณว่าผมทำตลกเก่งครับจริงครับเที่ยวไม่นับขี่จักรยานปล่อยมือครับต้องเร็วสิจักจักก็มาทันแล้วไม่ต้องเลยดูดดาบมันไม่ทันทีผมไม่ได้ทำชุ่ยๆนะหนังเมื่อก่อนแล้วก็จริงๆมีศิลปะกว่ายุคนี้
เขาละเลียดกับมันค่อยๆเขาไม่รีบร้อนคนทำหนังยุคก่อนๆอย่างคุณบัณฑิตบ้างอย่างหลายๆคนที่เขาทำหนังในช่วงสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดในเชิงอุดมคติที่ชัดเจนเป็นคนที่มีอุดมการณ์เพื่อที่จะสื่อสารเนื้อหาบางอย่างเหมือนคนที่ทำงานศิลปะจริงๆอ่ะนักแสดงเมื่อก่อนเขาให้ใจกับภาพยนตร์เต็มร้อยให้ทำอะไรก็ทำคนเมื่อก่อนเขารักมันจริงฉันเรียนได้เจ้าค่ะเองน่ะเรียนได้แต่พระเนรเรียนรวมเองไม่ได้ทำไมล่ะเจ้าค่ะมันไม่น่ะสิชีแนนเรียนได้เลยเนนเป็นผู้ชายแม่ฮะมึงเป็นอะไรแล้วต้องไปตายได้จนมึงกำลังจะเป็นเศรษฐีไงมีเงินแล้วใครมีอะไรจะให้กูช่วยอีกไหมถ้าไม่มีแล้วก็กูไปละเป็นไงบ้างผมว่าในอดีตมันคงจะ เป็นเรื่องของ simple life นะครับ life มัน simpler อย่างนี้มัน life มัน complicated เอามานั่งย้อนกลับมาดูใหม่ก็เฉยว่าหรือบางอย่างก็แบบว่าเทคนิคการใส่ทำก็แบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปนั่งนึกถึงวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังหลายๆเรื่องมันอยู่ในความทรงจำเรานะมันเป็นแรงบันดาลใจไปโดยไม่รู้ตัวเราต้องยอมรับในความเป็นหนังเก่ากับยุคสมัยก่อนนะฮะว่าบางทีโอเคเราเอาหนังเก่ากลับมาดูวันนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคในเรื่องภาษาภาพในเรื่องอะไรมันอาจจะมีความเชยไปบ้างแต่ในแง่เนื้อหานี่ผมว่าโอ้โหมันไม่เชยเลยเนื้อหานี่แน่นมากแล้วแบบว่ามันคนสมัยใหม่ก็ทำไม่ได้มาดูฉันเลยไนตันนักฟุตบอลและศิลปินผู้รูปหล่อและผื่นผายอ่ะออกมาอยู่ในสารูปอย่างเงี้ยทำไมอ่ะตัวฉันมันเป็นยังไงวิ่งดีกว่าตัวเธอเนี่ยเอ้ยตัวเธอเนี่ยหล่อได้ยังไงนี่เลยนี่ฉันจะยุ่งหมดใครมีอะไรสงสัยมีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่อยากจะรู้ขอให้ถามขอให้บอกหนูสงสัยค่ะครูมีแฟนแล้วยังคะโอ้โหรู้อะไรอะแหมเรื่องมีแฟนเนี่ยมันวิชาเลือกนอกเวลาผมนะครับไม่ตอบนะบ้านมึงเขาส่งปลาแดกมาให้กูย่านพ่อมึงกูก็เลยเขียนป้ายติดประกาศไว้นั่นน่ะไปเอาซะไปเอาซะบักซ่ามึงนะมึงเอามึงมาตรวจกูเห็นยังกูอุตส่าห์เห็นเพื่อมึงนะบักซ่าเราหลับตาลงเราตื่นมาในประเทศไหนมันก็เหมือนกันหมดมันมีแมคโดนัลด์มันมีคือ globalization มันน่ากลัวมากมันกินวัฒนธรรมของเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศไปเราอยู่ในโลกของเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องดูแต่หนังที่มันทันสมัยอะคือหนังที่มันเป็นในอดีตจริงๆเนี่ยผมว่ามันมีหลายเรื่องเลยนะที่ถ้าเราเข้าไปดูจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเขาทำได้ดีมากเลยนะเราคนทำหนังไทยครับแล้วผมก็โตกับหนังไทยเลยทุกวันนี้ที่มาใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าก็เนื่องจากอิทธิพลของหนังไทยที่ดูมาตั้งแต่เด็กครับเราทำงานทุกวันนี้ที่ยังทำหนังอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหนังไทย